อีกสำนวนหนึ่งจากเดล คาร์เนกีที่ทำให้ผมพัฒนาแนวคิดแบบผู้ไม่มีวันแพ้ก็คือหากคุณได้รับมะนาวเปรี้ยวก็จงทำน้ำมะนาวผมใคร่ครวญถึงความหมายของสำนวนนี้ตั้งแต่เด็กคาร์เนกีบอกว่าเมื่อชีวิตให้มะนาวมาก็อย่าเสียใจที่ได้รับมะนาวเหล่านั้นแต่ขอให้เปลี่ยนมันเป็นน้ำมะนาวอย่างน้อยคุณก็คั้นน้ำมะนาวได้และเติมน้ำกับน้ำตาลคุณเริ่มธุรกิจขายน้ำมะนาวก็ยังได้ในทำนองเดียวกันความขมขื่นในชีวิตอาจแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขหรือพอใจคุณเปลี่ยนมันเป็นไอเดียทำธุรกิจก็ได้ในความเป็นจริงความล้มเหลวทำให้คุณเจ็บปวดคุณรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเลิกรากับคนที่คุณรักถูกลดตำแหน่งลดเงินเดือนได้โบนัสลดลงมีคนพูดถึงคุณในทางไม่ดีอย่าร้างหรือเมื่อลูกมีผลการเรียนไม่ดีประสบการณ์อันน่าเจ็บปวดมีหลายรูปแบบดังนั้นคุณไม่ควรที่จะยอมรับมะนาวแห่งชีวิตอย่างที่มันเป็นแต่ควรเปลี่ยนมันเป็นน้ำมะนาวคุณต้องใช้หลักคิดแบบผู้ไม่มีวันพ่ายแพ้และปรับเปลี่ยนหนทางเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นเครื่องดื่มอันโอชาพยายามหาไอเดียที่จะสร้างธุรกิจใหม่ในอนาคตใช้มันเป็นโอกาสสำหรับความท้าทายครั้งต่อไปหรือคิดหาวิธีป้องกันไม่ให้ทำผิดพลาดซ้ำเดิมอีกแน่นอนว่าคุณมองมันในแง่บวกได้และใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองไม่มีประสบการณ์ใดในชีวิตที่สูญเปล่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จคุณสามารถใช้ประสบการณ์ที่มีเป็นบันไดสู่ความสำเร็จขั้นต่อไปใช้มันเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จที่สูงขึ้นแม้คุณจะล้มเหลวคุณก็ใช้ความล้มเหลวอย่างชาญฉลาดได้โดยคุณสามารถพัฒนาจิตใจของคุณให้มีมิติมากขึ้นและขยายขอบเขตความเข้าใจสิ่งต่างๆคุณยังสามารถสนทนาในหลากหลายประเด็นพัฒนาความสัมพันธ์และทักษะในการเจรจาต่อรองดังนั้นคุณสามารถพัฒนาและก้าวหน้าไปได้ในหลายหนทางปัจจัยเหล่านี้จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จคุณต้องเข้าใจว่าความรุ่งเรืองไม่ได้อยู่บนภูเขาสูงไกลออกไปหรืออยู่ในหุบเขาลึกที่ไม่เคยมีใครค้นพบความจริงแล้วคุณค้นพบเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จได้ในตัวคุณรอบๆตัวคุณในครอบครัวหรือในงานที่ทำอยู่ตอนนี้คุณต้องตระหนักถึงเรื่องนี้โปรดสร้างนิสัยในการมองเมล็ดพันธุ์แห่งความรุ่งเรืองในสิ่งที่คุณมีและฝึกให้ตัวเองคิดแบบนี้จากนั้นทุกสิ่งก็จะกลายเป็นโอกาสผมหวังว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีคิดไปในทิศทางนี้